แฉปมยิงเพื่อนักเรียนนายร้อยดับไม่ใช่เรื่องของตัวเองครูเผยเพิ่งมาเรียนวันแรกงมเจอปืนแล้วแฉปมยิงเพื่อนักเรียนนายร้อยดับทะเลาะเรื่องเกมออนไลน์คนก่อเหตุรับปากจะแก้แค้นให้ครูเผยเพิ่งมาเรียนวันแรกเพราะขาดเรียนบ่อยต้องไปตามเจ้าหน้าที่งมเจอปืนแล้วจากกรณีมีเสียงคล้ายระเบิดในห้องเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลบางรับพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีส่งผลให้นักเรียนชายชั้นหมู่3เสียชีวิตทันทีจากนั้นตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกระทั่งพบว่าสาเหตุเกิดจากถูกกระสุนปืนเสียชีวิตขณะที่เพื่อนนักเรียนอ้างว่าขโมยปืนมาจากพระแล้วตั้งใจเอามายิงเพื่อนจากทางด้านหลังต่อมาพระที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าของปืนได้ออกมาปฏิเสธตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดวันที่15กันยายน65ครูประจำโรงเรียนดังกล่าวซึ่งเดินทางมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเปิดเผยว่าตอนที่เกิดเหตุตนอยู่ห้องสมุดข้างล่างก็ได้รับแจ้งจากครูในห้องคอมพิวเตอร์ว่ามีเสียงระเบิดดังขึ้นในห้องเรียนจากนั้นครูในห้องก็เห็นว่าแป้นพิมพ์ที่โต๊ะเรียนแตกกระจายเสียหายอยู่ก่อนจะมาพบว่ามีเด็กนักเรียนลงไปนอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่ที่พื้นตนจึงรีบโทรศัพท์แจ้งขอความช่วยเหลือไปยังเจ้าหน้าหน่วยกู้ชีพซึ่งไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุหลังจากนั้นเมื่อหน่วยกู้ชีพและตำรวจมาถึงก็เร่งปั๊มหัวใจเพื่อพยายามยื้อชีวิตไม่มีใครรู้ในตอนนั้นว่าเกิดเหตุยิงกันในห้องเรียนซึ่งทางโรงเรียนก็ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครูประจำโรงเรียนเปิดเผยอีกว่านักเรียนที่ก่อเหตุนั้นขาดเรียนบ่อยแทบไม่ค่อยไม่ได้มาโรงเรียนจนทางโรงเรียนมีนโยบายให้ตามนักเรียนกลับมาเรียนต่อทางโรงเรียนจึงได้โทรศัพท์ติดต่อไปเขาให้กลับมาเรียนเพียงวันแรกก็มาเกิดเหตุซึ่งปกตินักเรียนที่ก่อเหตุอาศัยอยู่กับหลวงพ่อที่วัดลาดปลาดุกมาตั้งแต่ป 0.1 และทั้งคู่ไม่เคยมีประวัติทะเลาะเบาะแว้งกันมาก่อนทางโรงเรียนก็ยังไม่ทราบสาเหตุแรงจูงใจที่ก่อเหตุในครั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการสืบสวนถึงสาเหตุที่เด็กนักเรียนชายลงมือก่อเหตุในครั้งนี้มาจากสาเหตุที่เด็กนักเรียนผู้เสียชีวิตไปมีปากเสียงกับเพื่อนของผู้ก่อเหตุคนหนึ่งในเกมออนไลน์จนทำให้ผู้เสียชีวิตพูดจาข่มขู่เพื่อนของผู้ก่อเหตุเอาไว้ก่อนที่นักเรียนชายผู้ก่อเหตุจะรับปากกับเพื่อนว่าเดี๋ยวจะมาจัดการให้จนกระทั่งก่อเหตุแอบไปขโมยปืนมายิงใส่เพื่อนร่วมชั้นเรียนจนเสียชีวิตมีวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถงมพบอาวุธปืนดัดแปลงที่นักเรียนชายที่ก่อเหตุนำมาใช้ก่อเหตุยิงเพื่อร่วมชั้นเรียนจนเสียชีวิตแล้วหลังจากโทรศัพท์มาให้เพื่อนนำอาวุธปืนไปทิ้งในคลองแห่งหนึ่งบุ๋มเคยอยู่ห้องเช่าเล็กๆอยากมีบ้านใหญ่ให้แม่สบายเผยคลิปเหมือนจะคิดผิดมีบ้านใหญ่ให้แม่สบายมีคนใช้ช่วยดูแลงานบ้านเพราะเคยอยู่ห้องเช่าเล็กๆมาก่อนบุ๋มปนัดดาโพสต์คลิปแอบถ่ายเหมือนจะคิดผิดแห่คอมเมนต์เอ็นดูคุณแม่บุ๋มปนัดดาโพสต์คลิปแอบถ่ายขณะคุณแม่กำลังขมีขมันใช้ไม้เช็ดถูบริเวณพื้นหน้าบ้านของตัวเองที่มีพื้นที่กว้างขวางเอามากๆอยู่ไปมาทำเอาเสียวจะลื่นเลยพร้อมแคปชั่นว่าบุ๋มเคยคิดเสมอว่าเราเคยอยู่ในห้องเช่าเล็กๆกันหลายคนบุ๋มอยากมีบ้านหลังใหญ่อยากให้แม่สบายมีคนใช้ช่วยดูแลงานบ้านแต่ดูเหมือนว่าบุ๋มจะคิดผิดโดยเหล่าคนบันเทิงเข้ามาแสดงคิดเห็นถึงความน่ารักของคุณแม่อาทิหนูเล็กกาเกาเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่านั้นคือแม่ 555,555 แม่น่ารักโกกกแต่เสียวลื่นนน
้นสราวุธก็บอกว่าระวังคุณแม่แอบรับจ็อบไปรับงานบ้านข้างๆนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหน่วยก้านดีมากครับคุณแม่เป็นต้นบ้างก็คอมเมนต์เอ็นดูคุณแม่อธิสรุปแม่เหนื่อยกว่าเดิมเพราะต้องถูบ้านหลังใหญ่ขึ้นเข้าใจแม่บุ๋มนะคะแต่คนแก่เนอะอาจมีเบื่อบ้างค่ะแม่ให้แก่ออกกำลังกายชอบโพสต์นี้เอ็นดูคุณแม่ในมุมที่ดีท่านได้ออกกำลังกายครับระวังเรื่องลื่นเท่านั้นเองแม่หนักเลยบ้านหลังใหญ่เกินผิดไม่ผิดหรอกครับคุณบุ๋มทุกคนทุกอาชีพก็มีหน้าที่ของมันเองแค่เราเป็นคนให้กำลังใจช่วยเหลือตามอัตภาพก็ดีสุดๆและสร้างงานสร้างอาชีพ PK เผยดีเจแมนบอกเองงานแต่งใช้งบ5ล้านจ่ายไปแค่ครึ่งเดียวทุกวันนี้ยังผ่อนอยู่ PK เผยดีเจแมนบอกเองงานแต่งกับภรรยาสาวใบเตยอาสยามใช้งบจัดงาน5ล้านจ่ายไปแค่ครึ่งเดียวทุกวันนี้ยังผ่อนอยู่ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจสำหรับแชร์ลูกโซ่ Forex 3Dซึ่งดีเจแมนพัฒนพลและภรรยาสาวใบเตยสุธีวันหรือใบเตยอาสยามได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ DSI เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาโดยมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันคือ 1. ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดขึ้นโดนประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน 2. ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 3. ร่วมกันฉ้อโกงในคดีลงทุนหุ้น Forex ลบ 3Dซึ่งทั้งคู่ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาล่าสุดพีเคปิยวัฒน์และชมพู่ก่อนบ่ายพิธีกรรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ได้เผยถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อวานทางทีมงานคุยแซ่บโชว์ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้จัดการส่วนตัวของดีเจแมนและใบเตยถามถึงสภาพจิตใจตอนนี้เขาบอกว่าไม่ได้กังวลอะไรมากหลังจากนี้ก็ทำตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนเรื่องของทนายความทางผู้จัดการบอกว่ามีทนายช่วยกันหลายคนหลายคนสงสัยว่าทนายเจมไม่ได้ทำแล้วหรือที่ได้ข้อมูลมาตอนนี้คือทนายเจมยังช่วยดูอยู่เหมือนเดิมซึ่งพีเคบอกว่าด้วยความที่ตนได้ยินจากปากของแมนเองหลายคนจะพูดถึงวิธีการใช้ชีวิตเรื่องของงานแต่งงานอันนี้ไม่รู้นะแล้วแต่เขาแต่ด้วยความที่ได้ยินจากปากของแมนเองเขาบอกว่างานแต่งงานเขาเนี่ยมีมูลค่า5ล้านในการจัดงานเขาจ่ายไปตอนนี้ครึ่งหนึ่งแล้วและหลังจากที่แต่งงานมาแล้วทุกวันนี้เขาบอกว่ายังผ่อนอยู่เลยอย่างไรก็ตามทางแมนและใบเตยจะกลับมาที่ DSI อีกครั้งในวันที่30กันยายนนี้เพื่อรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมและจะมาตอบคำถามอีกครั้งคลิปสัมภาษณ์ย้อนหลังI'm not the only one.